สวัสดีค่ะวันนี้สิชาจะมาชวนทุกคนทำคอร์กเกะจากฟักทองนะคะวันนี้มีผู้ช่วยเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีค่ะค่ะตอนนี้คุณแม่ก็กำลังทำว่าจะเอาฟักทองไปทำเมนูแบบญี่ปุ่นไหมที่แบบว่าต้มโชยุค่ะแต่ว่าสิชาบอกว่าไม่เอาค่ะเพราะว่าวากะเขาอยากทานคอร์เกะค่ะวันนี้ฟักทองลูกนี้นะคะเพื่อนให้มาค่ะเป็นฟักทองฮอกไกโดค่ะหวานอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เปลือกแข็งมากค่ะเมื่อกี้ก็เลยต้องให้คุณพ่อเป็นคนช่วยผ่าค่ะตอนนี้คุณแม่ก็พยายามปอกเปลือกอยู่ค่ะมันแข็งมากสรุปไม่ต้องปอกค่ะเพราะว่าสามารถทำได้ทั้งเปลือกก็จะทำการปิดฝาหนึ่งตอนนี้ฟักทองเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปบี้ค่ะดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปผสมอย่างอื่นต่อค่ะนี่เรามีแบบเวฟด้วยค่ะต่อไปเป็นหอมใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นหอมใหญ่สักครึ่งนึงค่ะผสมเอาหอมใหญ่ไปผัดเนยค่ะอันนี้เป็นเนยฮอกไกโดอร่อยมากค่ะปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็มาเริ่มปั้นด้วยกันค่ะฟักทองนี้ก็คือเราเอาหอมใหญ่ที่ผัดเมื่อกี้ลงไปผสมแล้วนะคะตอนนี้เราก็โรยแป้งนัวนะคะใช้แป้งสาลีอันนี้ผสมธรรมดานี่ค่ะหลังจากที่ปั้นเป็นชิ้นตามต้องการแล้วเราก็คลุกกับแป้งนวลให้ทั่วชิ้นเลยนะคะก็ทำไปทั้งหมดเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาชุบไข่ไก่แล้วก็เกล็ดขนมปังกันค่ะถ้าใครชอบแบบหนาๆนะคะก็แนะนำว่าหลังจากที่ชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็เอามาชุบไข่อีกรอบแล้วก็ไปคลุกเกล็ดขนมปังเป็นทั้งหมด2รอบมันก็จะได้ความหนาขึ้นค่ะแต่ว่าสิชาชอบแบบบางๆนะคะก็จะชุบไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังแค่ชั้นเดียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคอร์เกะเดี๋ยวเราจะแบ่งให้พ่อแม่วากะเอากลับไปทานด้วยนะคะเดี๋ยวให้ท่านเอากลับไปทอดที่บ้านวันนี้จะทอดให้ดูทั้ง2แบบนะคะแบบทอดในน้ำมันและก็ในหม้อทอดในน้ำมันค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบไหนจะน่าทานกว่ากันค่ะThank you.
ไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จัดใส่จานอันนี้เป็นแบบทอดในน้ำมันนะคะอันนี้เป็นแบบหม้อทอดค่ะเดี๋ยวเรามารอดูค่ะโอเคตอนนี้ด้านแรกก็สุกแล้วนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะแล้วก็เอาไปทอดต่อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แล้วคอร็อกเกะจากหม้อทอดค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันค่ะเรียบร้อยพร้อมทานค่ะอันนี้เป็นแบบหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเครื่องเคียงของเราก็คือกะหล่ำปีซอยค่ะจัดตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนทานก็ราดซอสโอโคโนมิยากิหรือว่าที่ไทยก็คือซอสทาโกยากิค่ะเรียบร้อยไปทานกันค่ะค่ะต่อไปเรามาดูกันว่าระหว่างทอดในน้ำมันแล้วก็หม้อทอดแบบไหนจะน่าทานกว่ากันเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย